ช่วงถอดรหัสนี่ค่ะจากก็สิบนะคะค่ะแล้วก็เปิดเข้าไปที่คอลัมน์นี้ค่ะนี่ค่ะซูมซูมซูมนางเอกเรื่องมากโดนปลดพรีเซนเตอร์ค่ะพี่หนูจะเลยละอุ้ยเลยสิเลยทำไมอยู่ดีจะพอถอดรหัสแล้วเลยทุกทีเลยกินจับฉายมาเมื่อกี้คุณผู้ชมกินจับฉายมานะผัดยอดมะพร้าวหมูสามชั้นนี้นะแล้วเธอก็นั่นนั่นอุราจะมาเลยในรายการคุณน้องเอาพูดมาพร้อมค่ะแต่อย่าลืมนะฝึกเส้นเลือดใหญ่ไว้นะไม่เอาหนูไม่ฟอกพร้อมพี่ก้องนะถ้าพี่ก้องรู้แล้วไม่พูดนะคอยดูนะพี่ก้องอย่ามาอ้างว่าจากปากพวกเราคนบันเทิงนั้นพี่ก้องต้องพูดออกมาพูดมาฟังนะมีเรื่องแซ่บๆมาเมาให้ฟังกันอีกเรื่องฟอกไตผู้เปลี่ยนเรื่องนี่กลัวกลัวสิหนูเห็นก็ฟอกอยู่เรื่องแซ่บๆของตัวแม่ของวงการบันเทิงเป็นตัวแม่ที่ถือว่าเรื่องเยอะที่สุดในวงการครับพี่ขาล่าสุดถูกปลดจากงานพรีเซนเตอร์ไปแบบฟ้าผ่าแต่คุณเธอก็ไม่ได้เป็นหนุ่มน้อยอะไรนะคะแถมยังส่งข้อความมาจิกกัดทีมงานตามนิสัยอีกด้วยถ้าใครพร้อมไปฟังความแซ่บของตัวแม่รายนี้นับถังหลอยค่ะถอยหลังนะคะไปจุดระเบิดเวลาแฉเรื่องลับๆของซุปตาตัวแม่กับนับอะไรนะถังหลอยถังหลอยหนูเติมเองถังหลอยดูโก้เขียนไม่มีหนูเติมเองถอยหลังถอยหลังนะฮะกับเจ๊วางขากันได้เลยค่ะเขาบอกว่าคุณเธอคือหนึ่งในตัวแม่เรื่องเยอะของวงการค่ะคุณผู้ชมคะชอบทำตามอารมณ์โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะคิดว่าชีวิตนี้ถ้าหนังหน้ายังคงตึงได้เพราะโบท็อกซ์ที่อัดอยู่ทุกเดือนยังไงคุณเธอก็มีงานโฆษณาเข้าค่ะงานอีเวนต์ก็เข้ามาตลอดอย่างแน่นอนสำหรับนางเอกเรื่องมากนี่ที่งานอีเวนต์น่ะพี่ก้องต้องรู้นางเอกอีเวนต์ใครเรื่องมากยกมาเลยของพี่ใช่ไหมที่พี่ก้องรู้จีนะคะของพี่ก้องเองไม่ค่อยมีใครเลยนี่ด้วยความสัตย์จริงไม่ค่อยมีใครไปหรอไม่ค่อยมีใครเรื่องมากกับพี่ก้องอย่างอ้ําประชาภาเนี่ยที่ต้องนัดก่อนอย่างไม่มีงานเปิดตัวที่ผ่านมาชีก็นั่งเครื่องบินไปก่อนไปซ้อมเซอร์ไม่พี่ก้องแจงหน้าตะผมไปนอนพักเรียบร้อยปุ๊บมาแต่งหน้าตะผมตามเวลาตรงเวลาเป๊ะเขาไม่เรื่องเยอะหนูได้ยินบอกว่าเขาเป็นคนตรงเวลามากเช่นสมมตินัด 5:00 นปุ๊บเขาไปถึง 5:00 นให้1ชั่วโมงจบ6:00 นปุ๊บเขาลงเลยป่ะจริงป่ะแล้วแต่การคอนแทรคเดี๋ยวพี่ก้องเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยเธอก็มาซ้อมก่อนซ้อมเสร็จปุ๊บเธอไปพักผ่อนเริ่มแต่งหน้าทำผมแต่งตัวปุ๊บขึ้นเวทีตามเวลาเป๊ะไม่เรื่องเยอะไม่มีอะไรเลยชมพู่ชมพู่อารยาฮาเกตเฮ้ยไอ้นี่หนูรู้ไอ้นี่ไม่เรื่องเยอะมาซ้อมขึ้นสลิงของไองานไองานชุดชั้นในงานซาบีน่าก็ขึ้นมาก็มาซ้อมปกติไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นหรอแพนเค้กล่ะก็มานะก็ได้ตรงเวลาขึ้นมันก็ถึงช่วงคือมาถึงปุ๊บเขาบอกเวลาเขาจะมาตรงนี้เป๊ะเขาจะมาถึงนั้นเป๊ะขึ้นซ้อมชัดๆๆๆเสร็จปุ๊บก็จบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่นั้นผมเรียบร้อยแล้วโอเคล่าสุดเขาบอกว่าเธอถูกปลดจากงานพรีเซนเตอร์ตัวหนึ่งแบบฟ้าผ่าครับพี่ก้องเหตุผลเพราะเธอมาตรงเวลาก็จริงอยู่แต่ให้เวลากองถ่ายโฆษณาทำงานเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงซึ่งสัญญาในวันนั้นเนี่ยก็ระบุว่าคุณเธอจะต้องให้เวลากองถ่ายโฆษณา8ชั่วโมงโอ้โหแต่พอคุณเธอมาถึงก็เมากับช่างแต่งหน้าและกินข้าวปลาร่วมไป3ชั่วโมงกว่าๆแถมยังนั่งคุยโทรศัพท์อีก2ชั่วโมงเศษๆโอ้โหพอทีมงานเข้าไปสะกิดไหล่คุณเธอก็มาชักสีหน้าแบบไม่พอใจทันทีพอวางสายเสร็จก็เดินมาบอกทีมงานว่ารีบๆถ่ายนะเพราะเดี๋ยวจะหมดเวลาตามที่สัญญาระบุเอาไว้แล้วก็ทำเอาทีมงานตะลึงในความไร้ยางอายแบบด้านๆของนางเอกเรื่องมากอย่างนี้ถือว่าเรื่องมากใช่ไหมพี่ไม่ถือถ้าเกิดเป็นตามจริงเนี่ยนะอันนี้น่ากลัวเพราะว่ามาถึงแต่งหน้า3ชั่วโมงเนี่ยปกติแต่งหน้าทำผมเวลาหนังโฆษณาก็3ชั่วโมงอยู่แล้วก็ต้องแต่งละเอียดเวลาคุยโทรศัพท์ต่ออีก2ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหนี่เยอะนะแต่โทรศัพท์หนูว่าจะคุยกัน2ชั่วโมงจริงพี่ว่าแบตร้อนไอถ้าเกิดใช้ไอโฟนนี่หน้าแหกอ่ะร้อนมากอ่ะหน้าแหกเลยเหรอจริงๆแล้วอย่างตอนนี้นะที่พี่ดูนะอย่างพลอยเชอร์มานก็ไม่มีโฆษณาถอนนะก็มีโฆษณาเต็มหมดนะก็ไม่น่าจะเป็นพลอยเชอร์มานแล้วก็แบบว่าคุณน้องแต่พี่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดแต่งหน้า3ชั่วโมงแล้วหรือเวลาถ่ายโฆษณา8ชั่วโมงอันนี้พี่เป็นไปได้แต่อันเนี้ยแสดงว่ากินเวลาในการทำงานมาอันนี้ไม่ได้อันนี้ถือว่าเสียเวลาการทำงานยากมากซึ่งทีมงานเขาขอไว้8ก็คือทำงาน8โอเคอ่ะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับพี่ขาพอมาถึงช่วงเวลาของการถ่ายทำมีการสั่งเทคสั่งคัดกันหลายรอบนางเอกเรื่องมากคุณเธอก็เลยเริ่มชักสีหน้าค่ะไม่พอใจแล้วก็เดินเข้ามาดูมอนิเตอร์หน้าจอเนี่ยนะคะและตัดสินใจเองว่าเอาซีนนี้เอาซีนนี้แต่ทุกคนกลับลงความเห็นว่าซีนที่เธอเลือกอ่ะมันไม่งามไม่สวยเหมือนป่ะเหมือนใครอ่ะใครอ่ะเหมือนได้ไงอ่ะมีคนนี้เหรอไม่มีนะพี่คนที่มันมีอำนาจต่อรองสูงๆมันทำได้จริงๆนะ
แต่เอาจากแต่ด้วยไม่รู้ดาราเป็นไงแต่ด้วยหลักการนะเขาจะไม่ทำกันอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดคนนี้แต่คนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนนี้พี่ไม่เคยเจอแน่ๆเลยคนนี้ต้องเป็นใครมีซุปเปอร์สตาร์ของหญิงไหมมีอีกไหมผู้หญิงก็หนูว่าไม่ก็ถ้าหมดแล้วนะซุปตาที่อยู่แถวหน้าอีเวนต์เยอะๆอย่างนี้เพราะว่าพี่อย่างที่ทำโฆษณากับอ้ําก็ไม่มีปัญหานะอ้ําก็ถ่ายเถยถ่ายโพสถ่ายอยู่เมื่อกี้พี่พูดถึงพลอยพลอยไม่ใช่ใช่ไหมพลอยถ่ายโฆษณาวันนึงไม่พอให้2วันน่ะอ๋อนะโอเคพลอยความเนี่ยพี่เห็นคุยกับพลอยโฆษณาอ่ะพี่อันนี้ตายแล้วอันนี้นะคะพี่พลอยว่าวันเดียวไม่พอค่ะเดี๋ยวพลอยให้2วันค่ะมีป่ะคนทำอย่างนี้ให้มีให้มั้ยมีดาราคนไหนอย่างนี้มั้ยไม่มีนี่พลอยทำนะก็เรื่องจริงนะไม่ได้เข้าข้างเรื่องจริงค่ะแล้วเหยียบเท้าหนูทำไมอ่ะไม่ได้เหยียบเลยค่ะห่างกันมากเลยค่ะเท้าไม่ได้เหยียบโอเคโอเคเดี๋ยวกูจะโดนพี่ก้องถีบเอานะอ่ะแต่ทำเอาคุณเทิงไม่พอใจยิ่งนะก็เลยโวยวายขึ้นมาไอ้ที่เมื่อกี้บอกว่าจะเอาฉากนี้ฉากนี้อะไรเงี้ยนะฉันรู้ว่ามุมฉันสวยตรงไหนและสุดท้ายก็ตบว่าให้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะเพราะเดี๋ยวต้องรีบไปถ่ายละครต่อทำเอาทีมงานต้องรีบถ่ายกันหัวหมุนเลยครับพี่คะจนงานที่ออกมาในวันนั้นเละไม่เป็นท่าก็เพราะว่าต้องตัดออกไปหลายซีนทำให้ไม่สามารถตัดต่อมาเป็นหนังโฆษณาได้พอเรื่องเนี้ยไปถึงหูระดับผู้บริหารนางเอกเรื่องมากก็เลยถูกปลดจากการพรีเซนเตอร์สินค้าชิ้นนั้นทันทีและพอเรื่องนี้ไปถึงหูกังกาใครวะหูกังกาที่คุณเมื่อกี้เหมือนเปิดเจอว่ะรูปอ่ะเอาไปต่อกันต่อหูกลางๆของนางเอกคนนี้นะฮะไปถึงก็กับชดฉายเขาเรียกกับชาชินชาแล้วก็ชดรถใส่ไปนะฮะแถมยังส่งข้อความมาบอกทีมงานอีกว่าขอบคุณนะที่ได้ร่วมงานแบบแปลกๆตลกดีเนาะอะไรอย่างนี้ก็ทำเอาทุกคนหมั่นไส้สุดๆนะฮะและบริษัทนี้ก็ไม่ขอร่วมงานกับนางเอกเรื่องมากคนนี้อีกเลยครับพี่ก้องขาจะเป็นใครนะฮะยังไงคุณผู้ชมรู้รีบส่งมาดีกว่านะเพิ่งโดนปลดจากการเป็นโฆษณาตัดหนูไม่ค่อยได้ยินผู้หญิงโดนปลดนะถ้าได้ยินก็คือผู้ชายโทษนะโทษนะผมที่ไปทำมาที่เขาเอาไปรูปไปลงโฆษณาหรือแล้วจ่ายตังค์ไหมยังไม่รู้เรื่องเธอฉันไม่รู้เลยจ้าอ่ะมีงานโฆษณาเยอะมีอีเวนต์เยอะนะฮะอีเวนต์เยอะเนี่ยรู้แล้วไม่ยอมพูดนะไม่จริงๆเพราะว่าไงรู้ไหมกับพี่ก้องเองเนี่ยอาจจะเป็นว่าพี่ก้องเป็นแบบคล้ายๆว่าอายุพอสมควรคนก็เลยแบบว่าเมตตาไม่ค่อยกล้าทำอะไรกับพี่ไงคือไม่ค่อยกล้าทำอะไรกับพี่แล้วก็อาจจะแบบว่าอะไรนะเกรงใจไงเข้าใจป่ะเขาไปเมาส์รับหลังไหมไม่ค่อยได้ยินหูนะได้ยินคงถามอ่ะนี่แล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าชอบทำตัวสวยรสชดหญิงแล้วก็หน้าตึงมากนะคะตึงแบบโบอ่ะก็ตึงทุกคนมาค่ะตึงข้างๆดิฉันนี่ก็ตึงมากค่ะเดี๋ยวกี้เขาพูดถึงนางเอกอย่ามาโยนนะหนูหนูไม่ใช่นางเอกนะคะคิดว่าเป็นใครก็ลองส่งมากันแล้วกันนะคะคิดเป็นใครก็ส่งมาแต่กับพี่ก้องอ่ะพี่ก้องยังไม่ค่อยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ไงเป็นเพราะอะไรเพราะเจ๊แหม่มว่าไม่หรอกเขาไม่กล้ากับพี่ก้องหรอกเพราะว่ารู้ว่าพี่ก้องอ่ะปากไม่ดีถูกเห่าได้ถูกก็คือปากเลยครับปากแพนด้าเอ๊ะแพนด้ามันเห่าเหรอมันน่ารักน่ารักอะบางทีมันแพนด้าไม่เห่านะไอ้ที่เห่าไม่ใช่แพนด้ามันเป็นอะไรอะแมวอะแมวก็ต้องเมียวเมียวอะไรวะจะให้พูดดีเหรอไม่เอาสิพี่ก็มาให้หนูพูดทำไมล่ะขอบคุณค่ะข่าวนี้มาจากก็สิบค่ะ